เยอะแยะจ้าชาแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปร้านสเต็กบุญภาร้านอาหารและรีสอร์ทอยู่ในร้านเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาท่านผู้ชม FC ทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศกันเลยนะคะเดินเข้ามาภายในร้านบรรยากาศดูอบอุ่นนะคะน่านั่งมากเลยค่ะมีเคาน์เตอร์บาร์อยู่ข้างๆด้วยนะคะจะสั่งเครื่องดื่มเป็นแอลกอฮอล์หรือน้ำหวานต่างๆก็มีให้เลือกได้เลยค่ะอยากนั่งห้องแอร์เย็นๆนะคะก็มีให้เลือกได้เลยค่ะข้างในน่านั่งแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะสะอาดสะอ้านดูกว้างขวางด้วยค่ะฝั่งตรงข้ามร้านอาหารจะเป็นรีสอร์ทที่พักนะคะให้เช่าราคาถูกมากคืนละ550บาทเท่านั้นใครสนใจมาพักได้เลยนะคะพร้อมอาหารเช้าค่ะส่วนอาหารที่นี่แนะนำเป็นสเต็กนะคะเพราะว่าที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องของสเต็กแล้วก็ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือข้าวผัดน้ำพริกต่างๆนะคะให้สั่งได้เลยอร่อยแน่นอนค่ะรีสอร์ทที่นี่มีที่พักเป็นโดมชั้น2ด้วยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างในภายในโดมกันเลยค่ะภายในโดมน่าพักน่านั่งมากเลยค่ะน่ารักดีมีแอร์ข้างในมีทีวีด้วยนะคะรีสอร์ทบุญนภาและร้านอาหารตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหลังวัดป่าสารวันนะคะปักหมุดมาได้ง่ายๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้เยอะๆจ้าชาแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ